สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟังโกะโคตรป๊อปนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวป๊อปดีลักซ์นะครับจากภาพยนตร์เรื่องโปรดของผมนั่นก็คือเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับและป๊อปตัวนี้ก็คือเนวิลลองบัตทอมวิธฮันนี่ดูกส์นะครับป๊อปหมายเลข155นะครับผมกล่องเนี่ยจะใหญ่มากๆเลยนะครับนี่โอเคเดี๋ยวเราไปดูดีเทลของป๊อปเนวิลลองบัตทอมกับร้านฮันนี่ดูกส์กันเลยครับและนี่คือเนวิลลองบัตทอมนะครับยืนอยู่หน้าร้านฮันนี่ดูกส์นะครับผมป๊อปตัวนี้เนี่ยก็มาจากแฮร์รี่พอตเตอร์3นะครับตอนที่แฮร์รี่เนี่ยเขาได้ใช้ช่องทางลับนะครับจากฮอกวอตส์ไปร้านฮันนี่ดูกส์นะครับแล้วก็ไปขโมยอมยิ้มของเนวิลลองบัตทอมนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูดีเทลของตัวป๊อปเนวิลลองบัตทอมกับร้านฮันนี่ดูกันเลยครับร้านฮันนี่ดูกส์นะครับก็จะเป็นร้านขนมที่ดังที่สุดในฮอกมีดเลยนะครับเด็กนักเรียนฮอกวอตส์เนี่ยจะชอบไปมากๆเพราะว่าร้านนี้เนี่ยมีขนมให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับตัวร้านเนี่ยจะเป็นร้านสีเขียวนะครับผมประตูสีเขียวแล้วก็เพื่อนๆก็จะเห็นเป็นแบบแสงไฟสีเหลืองเนี่ยส่องออกมาจากด้านในนะครับด้านบนของตัวอาคารเนี่ยจะเขียนว่าฮันนี่ดูกส์นะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะเขียนว่า Homemade Sweet Honey Duke นะครับผมในส่วนของหลังคาเนี่ยจะเป็นหลังคาสีเทานะครับปกคลุมด้วยหิมะแล้วก็ตรงกลางของหลังคาเนี่ยจะมีป้ายของร้านนะครับเขียนว่า Honey Duke เช่นกันนะครับนี่สวยมากๆนะครับแล้วก็ตรงพื้นเนี่ยจะเป็นพื้นสีเทานะครับแล้วก็ทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะมีแท่งเล็กๆตรงนี้สำหรับให้น้องเนวิลของเราเนี่ยยืนแล้วไม่ล้มนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเนวิลลองบัตทอมนะครับเนวิลจะมีผมสีน้ำตาลคิ้วสีน้ำตาลนะครับใส่ที่ปิดหูนะครับสีน้ำตาลอ่อนชุดของเขาเนี่ยจะใส่เป็นแจ็คเก็ตสีดำกางเกงรองเท้าสีดำนะครับถุงมือสีเทาแล้วก็ในมือเนี่ยถืออมยิ้มสีแดงไว้นะครับผมซึ่งป๊อปตัวนี้เนี่ยค่อนข้างแปลกมากๆเพราะว่าถ้าเพื่อนๆดูแฮร์รี่พอตเตอร์3เนี่ยจะเห็นว่าซีนนี้เนี่ยเราจะเห็นเนวิลในร้านฮันนี่ดุ๊กเนี่ยไม่น่าจะเกิน20วินาทีนะครับแต่ฟังโกะเนี่ยก็ยังทำป๊อปตัวนี้ออกมาและเราก็ซื้อด้วยซึ่งแปลกมากๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูน้องเนวิลยืนหน้าร้านฮันนี่ดูกส์แบบ360องศากันดีกว่าครับป๊อปตัวนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในป๊อปนะครับในไลน์ของ Diagon Alley นะครับซึ่งฟังโกะเนี่ยก็ได้ออกมาหลายคาแรคเตอร์แล้วก็หลายร้านมากๆเลยก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบป๊อปเนวิลลองบัตทอมกับร้านฮันนี่ดูกส์หรือว่าจะชอบป๊อปอื่นๆจากทีมนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ